เรียกว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะครับน้องน้ำตาลเองก็มีคิวงานเยอะเดินแบบถ่ายแบบฮอตยาวเหยียดนะฮะจนหลายคนนี่เขาบอกมีแบบตั้งป้อมอิจฉานะล่าสุดนี่ก็กำลังจะชิมลางละครยาวแล้วก็เป็นนางเอกครั้งแรกส่วนรายละเอียดขอเก็บเป็นความลับแล้วก็ไม่กลัวนะฮะที่จะมีปัญหากับกองประกวดที่ยังมีสัญญาเรื่องงานละครกันอยู่เพราะว่าเธอไม่ได้ปิดบังอะไรครับก็อันนี้คือเขาติดต่อมาทางพี่นุ่มค่ะแล้วก็ต้องเป็นเหลือสัญญาอีก2ปีใช่ไหมคะที่กับทางกองประกวดก็ทางกองประกวดจะต้องมาดูแลตาเวลาที่แบบไปถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะมีปัญหาเรารับละครเองอ๋อไม่ค่ะเพราะว่าเรารับแบบไม่ได้ปิดบังอะไรแล้วก็รับแบบให้เขารับรู้แล้วเขาก็มาฟังด้วยค่ะณวันนั้นก็มีผู้ใหญ่ท้าทายมาค่ะว่าอยากให้ลองเล่นแล้วเราก็ไปดูบทว่าแบบมันเป็นยังไงบ้างเป็นไงพอเห็นบทแล้วก็น่าสนใจดีค่ะก็รู้สึกท้าทายตัวเองดีคืนนี้เราตกปากรับคำแล้วใช่ไหมครับก็เรียบร้อยค่ะแต่ว่าก็ต้องรอคุยไปอีกรอบนึงค่ะรุนแรงไหมหรอไม่ถึงกับรุนแรงมากหรอกค่ะก็ต้องติดตามใส่หรือว่าเป็นที่แบบว่าดูจากลูกตาแล้วก็อาจจะต่อสู้กับนางเอกนิดนึงอะไรเงี้ยมีประมาณไหนครับก็อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบดูใส่ๆอะไรมากมายอะค่ะเมื่อไหร่ครับจะเปิดให้ทุกคนได้รู้น่าจะปีหน้าค่ะค่ะนางเองก็ไม่รู้ค่ะว่าแบบว่าอะไรยังไงเพราะว่าก็ต้องรอทางผู้ใหญ่ที่เขาคุยกันว่าเราต้องทำอะไรยังไงบ้างอะไรค่ะถ้าได้ชิมลางละครแล้วจะต่อยาวเลยไหมครับก็ถ้ามีผู้ใหญ่ให้โอกาสก็ยาวค่ะ